ช็อกทั้งประเทศตอนแรกละครมัดหัวใจยายซุปตากราฟเจนนี่เรตติ้งเท่านี้สู้ไหวไหมออกอากาศให้ได้รับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนแรกสำหรับละครเรื่องมัดหัวใจยายซุปตาที่นำแสดงโดยพระเอกน้องใหม่ของช่อง3อย่างคณาวุฒิไตรพิพัฒน์พงษ์และนางเอกรุ่นพี่เจนนี่อลภาณป้อมเพชรโดยล่าสุดได้มีการสรุปเรตติ้งตอนแรกของละครออกมาแล้วคือเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6ตัวเลขเรตติ้งวัดจากการดูสดบนหน้าจอทีวีเท่านั้นจากกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทไนซานได้ติดตั้งกล่องวัดประมาณ 1,000 ครัวเรือนทั่วประเทศยอดวิวการรับชมออนไลน์ไม่ถูกรวมไปในตัวเลขเรตติ้งและยอดวิวการรับชมออนไลน์ไม่มีการวัดในรูปแบบตัวเลขเรตติ้งยอดวัดการรับชม True ID นับยอดการเข้ารับชมจากบนกล่อง True ID และแอปพลิเคชัน True ID และ True ID ไลฟ์บนสมาร์ทโฟนการวัดยอดการรับชม3 plus นับยอดการเข้ารับชมจากเว็บไซต์3 plus และแอปพลิเคชัน3 plus บนสมาร์ทโฟนอย่างไรก็ตามขอให้เรตติ้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกตอนนะคะ